ต้นกล้วยไม้ช้างแดงบางต้นออกเดินทางไปต่างจังหวัดตามที่ FC ยกขันหมากมาขอกันนะคะต้นแข็งแรงต้นโตมากจึงใช้ตะกร้าต่อถึง5ใบย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่ามาส่งกล้วยไม้ช้างแดงเดินทางไปหา FC นะคะไปชมกันค่ะต้นกล้วยไม้ช้างแดงต้นนี้สูงท่วมหัวย่าย่านะคะช้างแดงเป็นต้นกล้วยไม้ที่มีความทนอึดแข็งแรงดอกบานนานเป็นเดือนค่ะไม่ต้องประคบประงมมากเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลหรือใส่ใจรายละเอียดอื่นใดของต้นไม้มากนักต้นกล้วยไม้ช้างแดงเป็นต้นกล้วยไม้ที่ชอบแดดปานกลางชอบน้ำปานกลางต้นกล้วยไม้ช้างแดงเติบโตได้เร็วเมื่อนำไปปลูกต้องหาที่ปลูกที่เหมาะสมเพราะรูปร่างของเขาจะสูงใหญ่เติบโตไปเรื่อยๆเมื่อมี FC ยกขันหมากมาสู่ขอจึงนำน้องลงตะกร้าต่อตะกร้าถึง5ใบเพื่อให้ได้ความสูงของน้องนะคะที่จริงน้องมีหลายขนาดค่ะขนาดครึ่งเมตรขนาด1เมตรและขนาด1เมตรกว่าต้นกล้วยไม้ช้างแดงแม้จะชอบแดดแต่ก็ทนฝนได้ดีจึงเป็นที่มาของคำว่ามีความทนค่ะต้นนี้ที่เดินทางนะคะนี่คือรากอากาศที่กำลังแตกมีรากอากาศยาวรากอากาศนี้สามารถเปลี่ยนเป็นรากที่อยู่ใต้ดินได้ค่ะถอดกระถางออกเพื่อมาดูรากของช้างแดงนะคะถอดกระถางวางไว้ก่อนค่ะนี่คือรากนะคะรากใต้ดินอาจจะไม่ชัดนะคะแสงไม่ค่อยชัดค่ะนี่คือรากใต้ดินช้างแดงจะมีทั้งรากที่อยู่ใต้ดินและรากที่อยู่ในอากาศจึงเป็นต้นกล้วยไม้ที่มีความเจริญเติบโตได้รวดเร็วลำต้นสูงใหญ่ไปตามวัยของเขาค่ะมีรากอากาศขนาดใหญ่ที่สามารถยืดยาวได้ตามที่ต้นไม้ต้องการเพื่อดูดซับความชื้นที่อยู่ในอากาศหรือในพื้นที่ที่รากของตัวเองไปยึดเกาะต้นกำลังเจริญเติบโตจึงมีตุ่มรากเกิดขึ้นรอบๆลำต้นค่ะนำไปปลูกโดยใช้วัสดุปลูกที่มีความโปร่งหรือจะใช้กับมะพร้าวสับอย่างเดียวก็ได้ค่ะช่วงที่รากเขายังไม่ยึดเกาะกับสิ่งใดๆนะคะก็ต้องช่วยประคับประคองอย่าให้ลำต้นกระทบกระเทือนเพราะอาจจะทำให้รากติดยากค่ะนี่คือรากอากาศที่โผล่มาจากดินค่ะช้างแดงจะปรับตัวได้เร็วนะคะรากเขาเหมือนกับเป็นรากพิเศษจะอยู่ในดินก็ได้อยู่ในอากาศก็ได้พาเพื่อนๆมาดูต้นช้างแดงที่อยู่ริมรั้วบ้านย่าๆเองค่ะซึ่งกำลังจะออกดอกค่ะต้นนี้เหมือนกับอยู่ตามบุญตามกรรมนะคะเพราะย่าๆจะบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ทนทานบางครั้งเราไม่ได้ใส่ใจมากเขาก็จะออกดอกตามเวลาของเขาต้นนี้ที่บริเวณนี้นะคะเป็นเหมือนที่ไม่ค่อยผ่านมาไม่ค่อยเดินผ่านมารดน้ำค่ะและต้นไม้พวกนี้ก็จะเติบโตเองตามธรรมชาติรวมทั้งต้นช้างแดงด้วยตรงนี้จึงดูระเกะระกะไปด้วยต้นไม้ต่างๆนะคะรากอากาศของช้างแดงก็จะอวบอ้วนเพราะเขาทำหน้าที่หาอาหารนี่ค่ะกำลังมีดอกนะคะแต่หากเราไม่ดูแลใส่ใจดอกก็จะไม่เยอะค่ะดอกจะเป็นช่อเพียง 1-2 ช่อเท่านั้นซึ่งผิดกับต้นที่เราดูแลเอาใจใส่นะคะหากต้นที่เราดูแลเอาใจใส่ต้นจะมีช่อเยอะค่ะประมาณ 4-5 ช่อซึ่งจะทำให้ดูดกหนาตรงนี้มีรากอากาศเยอะเพราะต้นไม้ต้องเจริญเติบโตด้วยตัวเองรากอากาศจึงพัฒนาให้ยาวขึ้นเพื่อความอยู่รอดนั่นเองค่ะใกล้ๆกันที่ริมรั้วเหมือนเดิมนะคะก็มีอีกต้นหนึ่งสังเกตว่าใบจะเป็นสีเหลืองเพราะว่าตรงนี้แดดจัดมากในช่วงกลางวันแต่ก็ออกดอกได้ตลอดทั้งปีค่ะดอกจะเล็กกว่าต้นที่เราใส่ใจตรงนี้มีอยู่3ต้นกำลังออกดอก2ต้นนะคะห่างออกไปนิดนึงอยู่ส่วนหลังบ้านค่ะอยู่โซนหลังบ้านนะคะแถวนี้ก็จะมีต้นช้างแดงที่มาปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วค่ะรากอากาศจะไปยึดเกาะกับเสารั้วบ้านซึ่งทำด้วยปูนค่ะแต่จะมีซอกในซอกของเสานี้ก็อาจจะมีความชื้นนะคะที่รากอากาศสามารถดูดซึมหรือยึดเกาะเพื่อประคองลำต้นให้มั่นคงกล้วยไม้ช้างแดงเป็นลำต้นที่สูงค่ะรากอากาศจึงมีความจำเป็นในการช่วยให้ลำต้นพยุงตัวได้ดีตรงนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาติเหมือนกันนะคะจะเห็นว่ามีเถาอัญชันเลื้อยพันไปมาค่ะแม้ว่าเขาจะเติบโตตามลำพัง
แต่ว่าก็มีดอกให้เราได้ชื่นชมนะคะนี่คือดอกช้างแดงที่อยู่บริเวณหลังบ้านค่ะก็มีเถาอัญชันเลื้อยพันอยู่เดี๋ยวย่าจะดึงเถาอัญชันออกนะคะและต้นตรงนี้จะมีความพิเศษเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูความพิเศษของช้างแดงกันนะคะดูให้ดีอย่ากระพริบตาล่ะนี่กำลังลงไปข้างล่างแล้วนะคะดูว่าด้านล่างของช้างแดงไม่มีกระถางไม่มีดินนี่ค่ะช้างแดงเกาะห้อยโหนอยู่กับเสาบ้านนะคะแต่ก็สามารถโตเป็นต้นได้ค่ะจึงสมควรที่จะเรียกว่าต้นไม้ที่มีความอดทนหรือมีความทนทานสูงนะคะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย